สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนอนุภาพภาคกาสาวพัสเชิญรับชมได้เลยค่ะคุณในการบริหารงานคุณไม่ในการบริหารจิตบ้างเหรอบริหารงานคือชีวิตบริหารจิตคือทางบุตรบริหารจิตคือการชำระชำระโทสะพยาบาทอาฆาตล้างผลาญกันสิแต่เราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเราไม่ดูธรรมะธรรมโมโยมบอกว่าท่านแล้วการท่านออกเด็กไปพระโถก็คุณจะดูเมื่อไหร่คุณก็เปิด Google ดูสิรายการธรรมรสธรรมรัตน์ NBT แล้วคุณเปิดรายการหลวงพ่อรูปอื่นดูบ้างฟังบ้างไม่ต้องลืมตามมาดูหรอกฮะไปดูที่อื่นบ้างก็ได้นะท่านนะอาตมาก็ชอบดูรูปอื่นบ้างแล้วก็มานั่งคิดแต่เช้ามืดก็นั่งคิดว่างๆก็นั่งดูไปไอ้ข่าวชาวบ้านเนี่ยผ่านหูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะไม่เอาจิตไปก่อเกี่ยวอาตมาจำไม่ได้นะดูแล้วลบทิ้งเลยขยะของจิตท่านต้องกำจัดขยะของจิตที่ไร้ประโยชน์ทำให้จิตเนี่ยมันคิดเยอะหัวใจเต้นแรงเลือดขับฉีดแล้วก็ไม่มีนั่งคุยเรื่องอะไรคุยกันทั้งเราเนี่ยรู้ไปหมดแม้แต่มดไม่สบายอะแต่วันหนึ่งไม่ได้หาความรู้แล้วไม่ได้กลืนธรรมะไม่ได้เข้าหูอาตมาบอกได้เลยว่าถ้าเสียงธรรมะไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วจะตามมาหาเสียงธรรมะไม่เข้าหูความรู้มันก็ไม่เข้าหัว
ความโง่กับความชั่วมันจะตามมาหาจะจนจะรวยสภาวะจิตแล้วแต่จะฝึกกันเองแล้วมีลูกตาเนี่ยรับทำไมล่ะนี่รายการธรรมะนี่นะฮะที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วอ่ะกสทช.ยังมีข้อกฎเกณฑ์ให้คนที่พิการทางสายตาและพิการทางหูให้เขาได้สัมผัสกับธรรมะในองค์ความรู้อื่นเขาจะมีเขาก็จะต้องให้คนที่พิการทางตาทางหูให้ได้รับความรู้นั้นให้รับฟังธรรมะถ้าเกิดเป็นมนุษย์ตาไม่พิการหูไม่พิการรับไม่เป็นนี่ท่านเกิดทำไมอ่ะแล้วคนเราเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีสองอย่างอาตมาเฝ้าสังเกตดูนะคนบางคนไม่รู้จักอาตมาแต่มีความนับถือดูฟังซื้อเทปไปสมัยก่อนเป็นเทปแต่มันก็เป็นซีดีแต่มันก็เป็นดีวีดีก็มีโทรทัศน์เขาอยู่ไกลแสนไกลเขายังเสาะแสวงหาแต่คนเวลาคุ้นเคยกันแล้วมันไม่รับแฮคุ้นกันมากไม่ค่อยรับทิ้งไปเปล่าๆอย่างนั้นแหละเด็กวัดไม่ไหวพระสวดมนต์ฉันใดคนรู้จักอาตมาบางคนเนี่ยไม่ได้รับความรู้จักอาตมาเลยนะถือว่าคุ้นแล้วพระเนรวัดอื่นเนี่ยนะเขาฟังนะอาตมาเนี่ยเป็นต้นแบบเขาเรียกเป็นไอดอลของเขานะพระเนรวัดสุทัศน์เนี่ยมันเห็นหน้าเราทุกวันไม่มีอะไรออกไปต่างวัดเนี่ยโยมขอถ่ายรูปเป็นดารานะอยู่ในวัดมันเห็นเราเฉยๆอย่างนั้นแหละแต่พอพ่อแม่พระเนรเหล่านั้นมาโอ้โหอยากเจอท่านเจ้าคุณบางคนดูโทรทัศน์แล้วขอมาเจอสักครั้งสักท่านก่อนตายเจอหน้าสักครั้งหนึ่งอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยหนึ่งมีอะไรก็ติดไม้ติดมือมาตามพื้นบ้านนิดๆหน่อยๆก็มาเถอะเพราะเขาดูของเขาคนเราเนี่ยสามีภรรยากันมักจะไม่ค่อยฟังกันมันคุ้นไงมันคุ้นทั้งที่สามีมีความรู้ภรรยามีความรู้มันไม่รับนะลูกไม่รับความรู้จากพ่อจากแม่ไม่เคยถามความรู้เลยแต่โน่นไปเรียนที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นก็พ่อแม่ของพวกคุณเนี่ยนั่นแหละคืออาจารย์สอนที่ดีที่สุดมีสรรพวิชาที่จะสอนให้พวกเราได้ดีเหมือนท่านแต่มีลูกสักกี่คนเราเคยถามองค์ความรู้พ่อแม่บ้างมันคุ้นกันเกินไปแต่ไปเรียนกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์สังเกตไหมไปเรียนคนตำราคนที่เรามาเรียนกันเนี่ยเศรษฐศาสตร์การบริหารอะไรต่างเนี่ยพ่อแม่นะมีธุรกิจมีโรงงานไม่เคยถามเรื่องบริหารยังไงคุ้นไปแล้วทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้ท่านแต่ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รู้จักด้วยแล้วคนที่เราเรียนหนังสือนะเขาล้มเหลวไปนานแล้วนะอาตมาอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะเจ้าของบริษัทต่างๆในต่างประเทศต่างประเทศเนี่ย10ปี20ปีเนี่ยกลายเป็นบุคคลล้มเหลวไปแล้วก็สรุปเรียนจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะไม่ดีกว่าหรืออย่าเอาความคุ้นชินเนี่ยมาละเลยนะฮะความรู้ความสามารถของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือของคนใกล้ตัวถ้าเราทำอย่างนั้นท่านไม่ได้อะไรเลยคนอื่นเขาเอาความรู้ไปกินหมดเขามาทำวิญญาณิพนธ์เนี่ยเขาเอาประวัติคนคนนี้นะไปท่านดูครับบุคคลผู้ประสบความสำเร็จบุคคลที่เป็นต้นแบบปราชญ์ของชุมชนนักศึกษาปริญญาโทนะไปทำวิญญาณิพนธ์ได้ปริญญาโททั้งแต่ว่า
ลูกมันเคยถามไหมพอถ่ายทอดให้มันถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่มันคุ้นแหละมีพระมาขอทำยันให้ผลประวัติอาตมาเอ้าตั้งประเด็นมาเอาไปทำงานวิจัยด้วยนะตั้งขอวิจัยขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิอ่านหนังสือมีอยู่ที่นั่นที่นี่นะแหล่งสืบค้นส่วนท่านจะเอาส่วนไหนอะในตัวผมท่านต้องไปตั้งเรื่องให้ดีไปปรึกษากับอาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์ท่านนะจบไปกี่องค์แล้วท่านเป็นที่อ้างอีกกี่องค์บางคนเขาไม่ได้มาแต่เขาไปสืบค้นมาแต่คนมันอยู่ด้วยกันนานมันไม่ถามอะเราก็เลยไม่ได้รับความรู้เพราะจิตมันก็เกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีถ้าทุกข์โดยธรรมดาเขาก็หาทางแก้ทุกข์ได้แต่จิตของมนุษย์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชังนอกจากความชังแล้วความวิตกกังวลฟุ้งซ่านอุทธัจจกกุกกุจจะความฟุ้งซ่านกังวลเรื่องของตัวก็พออยู่แล้วเรื่องครอบครัวก็หนักหนาอยู่แล้วยังไปกังวลเรื่องของคนอื่นจิตมันก็เลยฟุ้งอ่ะท่านทำจิตมันฟุ้งอ่ะฟุ้งเหมือนเอาแป้งโยนไปที่นะอากาศเนี่ยหาตัวแป้งจริงๆไม่เจอนะท่านนะมันฟุ้งไปหมดฉีกนุ่นรสมณีโยนไปเนี่ยโอ้โหท่านตามเก็บมารวมใหม่ไม่ครบจิตเราเหมือนกันต้องควบคุมให้มันอยู่แกะนุ่นแกะสำลีมาเนี่ยท่านแกะนุ่นมาต้องยัดใส่หม้อแล้วก็ลูกเยอะๆมันต้องควบคุมแบบนั้นถ้าปล่อยให้นุ่นมันกระจายนะไม่ได้รับประโยชน์เลยแล้วจะไปเก็บมันมาไม่ได้เขาตีนุ่นเนี่ยเวลาเขาตักนุ่นตีนุ่นเนี่ยเพื่อให้นุ่นนะมันไม่กระจายเขาจะต้องเอาไม้ไปวางพาดนะเดี๋ยวบางคนก็ใช้ตาข่ายถี่แล้วเอาไม้ไปวางพาดไว้เพื่อเอากลิ่นนุ่นมันออกให้พระที่ทำลายกลิ่นนุ่นการควบคุมจิตไม่มันฟุ้งซ่านจึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์มันดีอยู่อย่างคือถ้ามีองค์แห่งความรู้ไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วเอาอะไรฮะวิชาของพระพุทธเจ้ามาควบคุมจิตจิตนั้นมันก็จะอยู่ในกรอบของความดีความงามเราก็จะมีความสุขบางคนก็ฟุ้งเรื่องของคนอื่นบางคนก็ฟุ้งเรื่องการเมืองบางคนฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ยพอโทท่านอย่ามันฟุ้งมากนักเลยแล้วยิ่งแก่ก็ยิ่งฟุ้งไอ้ฟุ้งเฟ้อก็ควบคุมยากอยู่แล้วคือการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวถ้ามีเงินในค่าใช้จ่ายส่วนตัวโอ้โหจะต้องละต้องอวดต้องแข่งต้องอวดต้องแข่งมนุษย์เราไม่ได้อวดกับแข่งเท่านั้นอยากมีเพื่ออวดกับแข่งไอ้นี่ฟุ้งเฟ้อแต่ในความฟุ้งเฟ้อนั้นจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปด้วยยังไม่ถึงวันนั้นเวลานั้นฟุ้งซ่านเรื่องนั้นยังไม่เกิดก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆๆๆๆเอาจิตไปเกาะเกี่ยวทำไมอ่ะตายก็ตายตามไม่หลับดับแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตคนเราเนี่ยมันต้องอะไรนอนก็นอนตาหลับถ้านอนตาหลับก็ตายตาหลับดับแล้วไปสู่สวรรค์สู่ภูมิแห่งพระอรหันต์ในอนาคตพระท่านจะได้ดิ่งนะดิ่งจิตดิ่งจิตจะเป็นสมถกรรมฐานพุทธสายเฮือกเดียวนะพุทโธเฮือกเดียวเนี่ย
ดับแล้วท่านแต่เขาพุทโธเฮือกเดียวเนี่ยกลับแล้วกับการสั่งสมทานศีลภาวนาจนเกิดเป็นฌานสมาบัติจนเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะท่านเรียนท่านรู้ท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมรณภาพแล้วเนี่ยจึงมีรูปปั้นให้คนไหว้บูชาไม่มีข้อตำหนิแล้วจากวันนี้ไปรับจะตายแล้วนะไม่มีข้อตำหนิจะเกิดขึ้นท่านบอกท่านดับไปแล้วท่านก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอะไรยิ่งดังรับแขกมากทำไมพระจึงรับแขกได้มากพระปรึกษาหาเรือให้เป็นที่ปรึกษาให้ให้ให้แต่รู้ไหมท่านท่านตัดสินใจในขณะนั้นด้วยประสบการณ์ด้วยญาณปัญญาจบไปแล้วกลับไปแล้วท่านก็กำจัดออกไปท่านจำได้แต่ฉันจะไม่เก็บไปคิดกลุ้มฟุ้ง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 ไอ้ฟุ้งนี่บางเรื่องไม่เกิดขึ้นเลยบางทีมันไม่เกิดขึ้นเลยท่านฟุ้งไปอย่างนั้นแหละลูกเต้าเราล้านเนี่ยท่านก็ฟุ้งไปฮะโดยที่ตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วในบทที่ท่านคาดการเอาไว้ว่ามันจะไม่ดีเนี่ยมันไม่เกิดนะเสียเวลาไหมท่านเสียเวลาเสียสุขภาพไหมเสียสุขภาพยาจิตมันเกาะเกี่ยวตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดท่านบอกตัดรักหานิวรณ์ถอนตัณหาเครียดเลยนิวรณ์ก็ตัดมันซะบ้างแต่ตัดออกไปซะบ้างหลับสักงีบหนึ่งมันก็มีคุณค่าต่อจิตต่อชีวิตอาตมาจะมาบันทึกรายการเนี่ยครั้งหนึ่งอ่ะ2 ชั่วโมงท่านคิดดูสิถ้าไม่ได้หลับมาก่อนนะท่านนะกลางคืนเนี่ยหลับเราตื่นจำวัดมาเตรียมตัวมันจริงเตรียมตัวมาก่อนแล้วมากันกรองถามว่าเป็นความฟุ้งไหมไม่ใช่เป็นวิจารณญาณเป็นจิตตมัจจปัญญาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ก่อนอัดรายการเนี่ยฉันข้าวไม่ได้นะท่านนะวันนี้จะอัดรายการเนี่ยฉันพัฒนาหารไม่ได้มันอึดอัดอาตมาเป็นคนฉันข้าวเช้าไม่ได้ฉันแล้วเหมือนงูท่านโง่ง่อยง่วงท่านผู้ชมสังเกตมางูเนี่ยกินแล้วมันโง่เลยง่อยเลยถ้ามันขดตัวนะง่วงมันจะนอนไปเถอะใครจะทำอะไรมันก็ช่างเถอะกูอิ่มแล้ววันนั้นบันทึกรายการเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวเช้ามาเนี่ยฉันบ้างไม่ฉันบ้างถ้ามันจำเป็นฉันแล้วมันเกิดอาการอย่างนี้แล้วถ้าวันไหนบันทึกรายการนะฉันได้แต่นมกับเครื่องดื่มชงหน่อยนึงเดี๋ยวมันโง่ง่อยง่วงแต่ก่อนบันทึกรายการจะบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเรานัดพบกันบ่ายนะแล้วก็งีบสักงีบหนึ่งเราจะยิ่งแก่ลงเงียบสักนิดหนึ่งเพราะทุกอย่างเราถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขอสักชั่วโมงหนึ่งแต่มันหลับไม่เต็มชั่วโมงแล้วท่านต้องภาวนาให้จิตมันไม่ฟุ้งต้องตัดสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ได้แล้วเรื่องคนอื่นไม่เอาไม่เอาระยะปิดโทรศัพท์ไม่ใช่หน้าที่คุณมีหน้าที่ของคุณอาตมามีหน้าที่ของอาตมาท่านทำไมโทรไปเวลานี้บอกคุณถ้าโทรมาไม่ติดคุณก็หาเวลาโทรมาใหม่สิคุณอย่าเอาความฟุ้งของคุณคือความทุกข์ของคุณซึ่งอาตมาไม่รู้ความจริงอาตมาเนี่ยเวลาเป็นที่ปรึกษาของพวกคุณเนี่ยนะอาตมาแย่กว่าปาวุจินนะปาวุจินยังมีจันจาวังเฉามาหั่น
แล้วอะไรที่อยู่ข้างขวามือเนี่ยผอมๆอ่ะแต่อาตมาไม่รู้เลยแล้วบางทีคุณก็โกหกอาตมาด้วยปัญหาของคุณเนี่ยคุณจะโกหกอาตมาเสมอๆถ้าไม่พูดความจริงนะฮะการตัดสินใจเป็นการโกหกเป็นการผิดพลาดแต่เราจะไปฟุ้งทำไมท่านจริงๆแล้วว่าครึ่งชั่วโมงตื่นมาก็หน้าตาสดใสไปทำงานนะครองจีวรยกมือไหว้พระให้ข้าพเจ้านะฮะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าทำงานนี้สำเร็จและเผยผลเป็นปัญญาให้แก่ท่านผู้ชมแล้วก็ท่องพระคาถาสุนทรีวานีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปอะไรรูปนิมิตของพระรัตนตรัยที่เป็นนางฟ้างามข้าพระพุทธเจ้าเป็นนางฟ้างดงามแล้วมีแก้วอยู่ในมือคือพระรัตนตรัยว่าเสร็จแล้วก็เดินมาท่านเดินเดินนี่แก่แล้วก็นะโป้งเข่าชนเนี่ยแล้วท่านบันไดมันมีเหลื่อมเนี่ยลงบันไดกระโดดส้นครูดอีกแล้วหยิบของมาก็ในเข่าข้างซ้ายเนี่ยมันสำออยนะ iPad จะมาดูภาษาอังกฤษหน่อยล่วงโป๊ะลงมาบนหลังเท้าโอ้โหท่านข้างเดียวทั้งเข่าทั้งหลังเท้านี่ยังเจ็บอยู่ทั้งสองอย่างนะตั้งกระเพกมาแต่จิตเรามุ่งพอมาทำงานแล้วต้องมุ่งต่องานที่ทำจะไม่ฟุ้งต้องให้จิตมันดิ่งไปสิ่งที่ทำสิ่งที่เตรียมเอาไว้อีกสภาวะจิตหนึ่งก็เกี่ยวกับบุญกุศลคนเรานี่มันทำบุญเยอะนะคนไทยทำบุญเยอะแต่ไม่เคยเกาะเกี่ยวเลยท่านก่อนทำบุญก็ตั้งใจเวลาทำบุญก็บางทีก็ตั้งใจบางทีก็เลื่อนลอยคุยกันคุยกันไปอย่างนั้นก็จอกมากินข้าวเชียวเช้าเนี่ยตมานะซื้ออะไรซื้อข้าวนกมาพอเขย่าขวดเทไปเนี่ยเสียงนกกระจอกเนี่ยขณะปิดประตูนะมันดังมากจนกลบเสียงโทรทัศน์อ่ะคนบางคนก็เหมือนกันเราจะไปทำบุญเนี่ยตั้งใจจริงท่านเต็มข้าวเต็มของแต่งเนื้อแต่งตัวพอไปถึงวัดพระสวดมนต์เราก็ไม่ฟังคุยกันพระเทศก็คุยกันจ๊อก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 ไอ้นกกระจอกใช่หว่าเดี๋ยวอาตมาก็บอกโยมขอโทษนะอาตมามาเทศเนี่ยท่ามกลางฝูงนกกระจอกนะทำไมมันดังขนาดนี้แล้วจะนิมนต์มาทำไมล่ะเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะในเสขียวัตรในข้อปฏิบัติในมารยาทพระกันแล้วกันเขาเรียกอาจาระท่านบอกว่าให้ฟังคนที่พูดถ้าโยมคุยกันอาตมาจะเงียบวางคำพีแล้วท่านแต่ถ้าโยมเงียบอาตมาจะเทศเอาตกลงกันก่อนวางคำพีแล้วก็นั่งเฉยเราจะไปทำไมอ่ะแล้วนิมนต์อาตมาเดินทางไปทำไมเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโดยอายุโดยวัยโดยสังขารโดยภูมิปัญญาเทศไม่เหมือนห้องเรียนนะห้องเรียนเนี่ยเด็กมันอายุเท่ากันความรู้มันเป็นอย่างเดียวกันแต่เทศศาลาวัดหรือการบรรยายมันไม่เท่ากันเลยท่านเรายังมีเด็กเล็กๆมาฟังอีกทำไมเด็กจะได้บ้างลองวิเคราะห์อาตมาสิว่าเนี่ยเทศหนึ่งการตอนนี้ปาเข้าไปกี่สิบเรื่องแล้วเนี่ยถ้าทำบุญแล้วนะต้องมีจิตเกาะเกี่ยวในบุญกุศลจึงได้ปรารภในการบวชว่าท่านทั้งหลายบวชลูกบวชหลานบวชพระมาตั้งเยอะแยะแล้วท่านเคยเกาะเกี่ยวกับนะชายพระเหลืองได้รับอนุภาพของพระกาสาวพัสบ้างไหมเจอเป
พระกสัมพัทธ์เธอพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ได้แต่พระเครื่องไม่ได้อนุภาคของพระกสัมพัทธ์เลยเพราะจิตท่านไม่เกาะเกี่ยวกับบุญกุศลซึ่งการบวชเป็นเรื่องยากมันยากตั้งแต่ละมันยากตั้งแต่รอการบวชมันยากสำหรับพระที่มาบวชมันยากไปหมดท่านมันมีความบากบั่นมันมีความเพียรทำไมบวชแล้วเราจะไม่เอาจิตเกาะเขียวในภาคกาสาวพัทท่านทั้งหลายบุคคลที่ฉลาดเมื่อทำบุญกุศลแล้วต้องเอาจิตเกาะเกี่ยวในบุญกุศลนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกาสาวพัทมีอนุภาพมากอำนาจพระไตรรัตน์พระสุทัศน์บรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีโลกเชษฐวิเศษสรรพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงสินธันอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังดังสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานากิตติคุณเกิดปรากฏกิตติยศทุติสาปลอดภัยไร้โรคคาชนมากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผ่พ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีทศบารมียิ่งยิ่งเทินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการบวชเป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาลชายไทยเมื่ออายุครบบวชจะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะรวมถึงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตัวเองบิดามารดาและหมู่ญาติมิตรนะคะส่วนผู้มาร่วมงานบวชก็จะต้องรู้จักบริหารจิตให้ดีให้จิตนั้นเกาะเกี่ยวกับบุญกุศลที่ได้มีโอกาสมาบวชพระเราก็จะได้รับอานิสงส์จากการบวชนี้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ